เรือน้ำมันหายยังพ่นพิษผู้การก้องเซ็นเด้งผู้การตำรวจน้ำเส้นเรือน้ำมันเถื่อนหายเจรภพเซ็นย้ายผู้การตำรวจน้ำปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้เพื่อให้การสอบสวนคดีเรือหายโปร่งใสส่งรองผู้การกองปราบมือสอบสวนรักษาราชการแทนกำชับเร่งจับขบวนการน้ำมันเถื่อนวันที่8กรกฎาคม2567เวลา 7:00 น. Daily News Online รายงานว่าพลตำรวจโทเจรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ลงนามในคำสั่งให้พลตรวจตรีพฤทธิพงษ์นุชนาถผู้บังคับการตำรวจน้ำไปปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นการชั่วคราวโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมอบหมายนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้พันตรวจเอกพรศักดิ์เลารุจิราลัยรองผู้บังคับการกองปราบปรามไปรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจน้ำอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน3ลำประกอบด้วยเรือ JP เรือ4ฮอตและเรือดาวรุ่งบรรทุกน้ำมันเถื่อนรวม 330,000 ลิตรหายไประหว่างจอดเทียบท่ารอการดำเนินคดีบริเวณท่าเทียบเรือตำรวจน้ำอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งพลตรวจโทจิรภพสั่งการให้พลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะลงไปตรวจสอบหาคนรับผิดชอบโดยเบื้องต้นสั่งย้ายพันตรวจเอกอินทรัตน์ปัญญาผู้กำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำพร้อมลูกน้องรวม4คนเข้าปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขาดจากตำแหน่งเดิมพร้อมส่งชุดสืบสวนกองบังคับการกองปราบลงพื้นที่ไล่ล่าเรือกลับมาดำเนินคดีได้แล้วแต่น้ำมันในเรือถูกสูบออกไปจนเกือบหมดรายงานข่าวแจ้งว่าคำสั่งย้ายครั้งนี้ได้อ้างถึงการโยกย้ายครั้งนี้ว่าเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเกิดความเป็นธรรมและที่สำคัญที่สุดเพื่อให้มีความโปร่งใสจึงจำเป็นต้องโยกย้ายพลตรวจตรีพฤทธิพงษ์ผู้บังคับการตำรวจน้ำออกจากตำแหน่งเดิมก่อนในระหว่างที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหลังจากก่อนหน้านี้ได้สอบสวนมาได้ระยะหนึ่งแล้วเห็นว่าผู้บังคับการตำรวจน้ำควรมีส่วนรับผิดชอบด้วยซึ่งเจ้าตัวก็เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้พันตรวจเอกพรศักดิ์ไปรักษาราชการแทนนั้นยังเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการกวดขันติดตามจับกุมขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนทั้งทางบกและทางน้ำโดยให้ประสานงานกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบเป็นระยะอย่างใกล้ชิด